จารย์หนูกันภัยเปิดสำนักสักยันจัดพิธีไหว้ครูสุดยิ่งใหญ่ในรอบ5ปีพร้อมจัดพิธีปลุกเสกตะกรุดโคตรรวยคนดังดารามากมายร่วมงานนายสมพงษ์กันภัยหรือที่รู้จักกันในนามอาจารย์หนูกันภัยได้หวนกลับมาจัดพิธีไหว้ครูประจำปีขึ้นอีกครั้งในรอบ5ปีหลังหยุดจัดพิธีไปเนื่องจากสถานการณ์โควิดในประเทศไทยณสำนักยัน 95/5 หมู่1หมู่บ้านภูสีถนนปทุมธานีสายในตำบลบางขะแยงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีภายในงานมีลูกศิษย์ทั้งข้าราชการสื่อมวลชนและคนดังเข้าร่วมพิธีมากมายค่ะพิธีวันนี้เป็นพิธีเสริมดวงเสริมดวงชะตาซึ่งอาจารย์ไม่ได้เสริมดวงมาประมาณ5ปีแล้วก็ปีนี้ก็เลยจัดใหญ่การเสริมดวงของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเน้นทางด้านหนุนดวงเสริมให้คนที่ดวงไม่ดีเนี่ยร้ายกับกลายเป็นดีเสริมโชคชะตาราศีโดยนิมนต์พระเกจิคณาจารย์ชื่อดังแห่งยุคมาทั่วฟ้าเมืองไทยเพื่อมานั่งปกปลุกเสกคนปลุกโศกปลุกเสกพุทธมงคลแล้วก็ทำพิธีครอบครูให้กับบรรดาศิษย์ทุกคนครับภายในงานวันนี้มีอะไรบ้างภายในงานวันนี้ภายในงานวันนี้ก็มีพิธีเสริมดวงชะตาและมีพิธีปลุกเสกซึ่งพิธีปลุกเสกของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้ปิดบังมานานแล้วเป็นเครื่องรางของขลังซึ่งอาจารย์ปลุกเสกตั้งแต่ทำปลุกเสกมาตั้งแต่ปี2542 40กว่าปลุกเสกตั้งแต่สมัยหลวงปู่หงยังอยู่หลวงพ่อเพี้ยนยังอยู่เกจิดังๆยังอยู่ปลุกเสกมาจนกระทั่งอายุอาจารย์49ปีแล้วมาปลุกเสกปีนั้น49ครั้งและปลุกเสกจนถึงปัจจุบันเนี้ยและอาจารย์ก็หวงวัตถุมงคลชุดเนี้ยซึ่งค่าปลุกเสกก็หลายล้านบาท 5-6 ล้านบาทซึ่งอาจารย์ก็ไม่ยอมให้บูชาไม่ยอมจัดจำหน่ายแล้วก็ส่วนหนึ่งได้ทูล9ถวายลงภาคใต้ไปประมาณ 20,000 ชิ้นปรากฏว่าสร้างประสบการณ์อภินิหารซึ่งลูกศิษย์ก็มาจะขอบูชากับอาจารย์อาจารย์ก็ยังปิดบังอยู่เก็บจนกระทั่งอายุตอนนี้62แล้ว61ก็เลยลูกศิษย์ลูกหาบอกจะเก็บไว้ทำไมจะตายเอาตายเอาไปด้วยเหรอซึ่งของแต่ละชิ้นเนี่ยก็มีไม่มากอาจารย์ก็เลยความหวงของอาจารย์เนี่ยคือค่าปลุกเสกของอาจารย์เนี่ยมันหลายล้านบาทแล้วไม่อยากให้กลัวคนไปเอาไปแล้วไปไว้บนหิ้งไม่ได้ไปติดตัวอาจารย์ก็เลยอ่ะเปิดความลับดีกว่าก็มีรุ่นโคตรรวยอาจารย์ตั้งชื่อว่ารุ่นโคตรรวยปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์พร้อมอาจารย์เนี่ยปลุกเสกโดยไม่หายใจหูดับน้ำขานดับโดยบุญจริตปลุกเสกโดยกายที่กายหลับกายฝันก็เรียกว่าอีกกายนึงจนถึงทุกวันนี้ก็ปลุกเสกวันละวันไหว้ครูของอาจารย์ซึ่งว่างเว้นมา 4-5 ปีก็เลยเปิดให้ประชาชนได้บูชาถูกเพื่อต้องการมีของบูชาให้ติดตัวกันแล้วก็เตรียมวัตถุมงคลของดีๆเอาไว้แจกลูกศิษย์ลูกหาที่มาในงานวันนี้ด้วยครับพอหยุดไหว้ครูหรือจัดพิธีไป5ปีเนี่ยพอเริ่มจัดปีนี้รู้สึกคึกคักลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาทั่วประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็ดีใจครับลูกศิษย์ลูกหาได้มากันทั่วหน้ากันเพราะว่าช่วงปี40เนี่ยอาจารย์ได้สร้างสกุลเอาไว้แล้วก็ปลุกเสกพระเกจิอาจารย์ตอนนี้ก็ตายไปหมดแล้วเหลือแต่รุ่นใหม่ปลุกเสกมาเรื่อยๆจนกระทั่งพระเกจิบางคนบอกให้หยุดได้แล้วพุ่มเงินมหาศาลจนถึงปัจจุบันของก็ยังอยู่เลยก็เลยปลุกเสกเนี่ยเลยร้อยกว่าครั้งก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปแล้วเนี่ยเอาติดตัวเพราะจะมีพุทธานุภาพคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆโดยที่อาจารย์แต่ละชิ้นก็อาจารย์ทดลองให้กับคนที่เช่นคนลำบากชอบให้คนลำบากไปใช้ก่อนบางคนเดินทางไปยุโรปวิฉะนั้นยุโรปเนี่ยผู้หญิงที่เดินทางไปเปิดร้านอาหารสร้างไปหางานการทำเนี่ยได้ของอาจารย์ติดตัวไปต่างก็รับประสบการณ์มาทั่วทุกประเทศเลยทั้งเอเชียทั้งยุโรปทั้งอเมริกาต่างคนก็ต่างประสบความสำเร็จมาทั่วหน้ากันอาจารย์ก็เลยเก็บไว้นานมากเลยมาเปิดให้ลูกศิษย์ลูกหาบูชาโดยถูกแต่บูชาไปแล้วอาจารย์ต้องการให้ติดตัวจริงแล้วไม่ห้ามอะไรให้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างเดียวสร้างคุณงามความดีแล้วอย่าไปทำชั่วให้ทำความดีอย่างเดียวอย่างเช่นคนเราจะมีเกลือคือกรรมถ้าเราเอาเกลือเติมทุกวันเนี่ยให้แขวนพระราคาดังๆของดีก็ไปคุ้มตัวเราไม่ได้แต่ถ้าเราเอาน้ำเปล่าเติมไปเนี่ยเติมไปเกลือก็จะหายกรรมก็จะหายไปเองก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทองย่อมเป็นทองอะไรก็ดีให้ทำดีคิดดีเอาไว้ก็ทุกอย่างก็จะช่วยเราได้บูชาพ่อแม่อย่างเดียวได้ของดีไปก็อธิษฐานเรื่องถึงคุณพระศรีพระรัตนตรัยใหม่ๆก็ทานเจทั้ง3วันให้ร่างกายสะอาดเพราะว่าอัญชาอาจารย์เนี่ยอัญเชิญดวงวันเดือนปีเกิดพระพุทธเจ้าก็คือดวงมาสู่ตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยขอเชิญบารมีของท่านแล้วก็บำรุงจุในวัตถุมงคลทุกชิ้นแล้วก็วัตถุมงคลทุกชิ้นเนี่ยพอได้รับไปแล้วเนี่ยก็สามารถจะเปิดโลกคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งครอบครัวทั้งลูกหลานด้วยมิฉะนั้นแค่รับไปใหม่ๆทานเจ3วัน
เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างอื่นไม่ห้ามเลยขอให้ทำคุณงามความดีอย่างเดียวรุ่นนี้ก็หมดก็ไม่มีแล้วอาจารย์ก็60แล้วไม่มีแล้วไม่มีเพิ่มเพราะว่าของเนี่ยปลูกเสกมายาวนานเป็น10-20ปีเนี่ยแล้วของมีอยู่เท่านี้เองหมดก็คือหมดเลยแล้วอาจารย์เก็บสมัยก่อนนะพอปลูกเสกเสร็จรุ่นสมัยเรียน5แถวดังๆอ่ะปลูกอาจารย์ทำมา 5,000 ชิ้นก็จะเก็บไว้ 1,000 ชิ้น 3,000 ชิ้นก็เก็บไว้ 500 ชิ้นของที่เก็บไว้เนี่ยแล้วมาปลูกเสกเรื่อยๆเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เหลือไม่มากแล้วก็มันเป็นความหวงแหนของอาจารย์มาหลายปีเป็น10ปีปีนี้เป็นอายุอาจารย์61ปีพอดีก็ไขความลับเปิดเลยแต่ให้บูชาได้แค่คนละชิ้นเท่านั้นมีจำนวนจำกัดไม่ให้เยอะโรงงานบริษัทหรือจะเป็นเมืองนอกเนี่ยจะมาเหมาที่50ชิ้น30ชิ้นไม่ได้ของอาจารย์จะได้ไปกระจายไปทั่วถึงต่างจังหวัดได้สุขมงคลของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะมีรีไซเคิลใหม่ก็คือทำรูปรัดแล้วมาต่อโค้ดจะมีคำว่าออนหนูกันภัยแล้วก็มีหมายเลขหมดเลยมีต่อโค้ดมีอะไรต่ออะไรมีลำเบอร์เรียบร้อยดูรู้เลยว่าเนี่ยเป็นของอาจารย์ก็ขออวยพรให้ประชาชนและลูกศิษย์ทุกๆคนเนี่ยอย่าประมาทในชีวิตตั้งหน้าทำมาหากินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำดีพูดดีทำดีอะไรก็ดีหมดแล้วดวงจะไม่ตก